Yesterday is through, and tomorrow's still brand new. So how about we fall in love today? Fall in love today. Do you feel the way I do on a sunny afternoon? สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกับออมกันในช่องออมเป็นทีวีชาแนลกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งในวันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือ Favorite Lip ในปี2022นั่นเองคือจริงๆออมถ่ายไปแล้วแต่พอมานั่งดูฟูตอะแสงมันแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแบบมันมีการเพี้ยนมันมีการอะไรเงี้ยก็เลยโละทิ้งถ่ายใหม่ปากเบิร์นไปเลยค่ะ2รอบนะแล้วก็ขอ disclaimer เหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยคือปากของออมเนี่ยไม่ได้ชมพูแต่ก็ไม่ได้คล้ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายออกมาพื้นผิวแต่ละคนสีปากแต่ละคนถ่ายออกมาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ของเหล่านี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับออมออมใช้แล้วออมชอบนะแล้วก็การรีวิวต่างๆนะคะออมจะบอกรายละเอียดเท่าที่ออมบอกได้เป็นความละเอียดในประมาณนึงอาจจะไม่ได้เจาะจงมากเนาะเพื่อนๆก็จะได้นำไปประกอบการตัดสินใจได้นะจ๊ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยค่ะบอกเลยว่าเยอะมากปากแหกมากอ้อแล้วก็สีปากอันนี้นะคะเป็นสีปากที่ออมเช็ดทุกอย่างออกแล้วมันยังเหลือติ้นขาวไว้อยู่คือเหมือนแบบมันติดทนมากพอออมสวอชไปเกือบ30แท่งแล้วก็เลยทาลิปมันนะคะอันนี้คือสีจากปากนะคะเผื่อมีใครถามเนาะไม่ได้เอาอะไรมาทาเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็คือลบแล้วก็ทาลิปมันเลยเพราะตอนนี้คือปากเบิร์นมากอ่ะไปเริ่มดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยขอพูดถึงตัวลิปไลเนอร์ที่ออมใช้แล้วก็ชอบมากๆนะคะนั่นก็คือของ NYX ค่ะทุกคนหรือ NYX นั่นเองอันนี้ออมพรีมาจากเว็บนอกก็คือกดมาเองนะคะสีที่ออมชอบมากๆจะเป็นสี Free Spirit ค่ะให้ดูว่าชอบมากขนาดไหนก็คือแท่งสั้นมากๆนะแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสี Natural นะคะจะบอกว่าเนื้อเขามีความแห้งเนาะแล้วก็ไส้มันค่อนข้างแตกง่ายแต่สำหรับออมคือออมชอบเพราะว่ามันถูกแล้วก็สีมันสวยคือทาขอบปากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทาลิปกลอสหรือว่าทาติ้นอะไรเพิ่มเติมคือมันทำให้ปากเราดูอวบอิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีการไลเนอร์ขอบปากให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยชอบนะคะแต่ถ้าใครมีตัวอื่นที่เป็นลิปไลเนอร์ก็คือได้เหมือนกันแต่ออมใช้น้องบ่อยมากจริงๆแล้วก็ชอบก็เลยเอามาบอกต่อนะจ๊ะYesterday is through, and tomorrow's still brand new. So how about we fall in love today? Fall in love today. Do you feel the way I do on a sunny afternoon? I close my eyes and try to feel the breeze. I listen to your voice bounce up. ต่อมาเป็นลิปกลอสนะคะกลอสจะมีทั้งหมด4ตัวที่คัดมาแล้วจริงๆคือตัวอื่นก็ชอบเยอะมากแต่อันนี้คือคัดมาแบบสุดๆแล้วนะก็คือได้มา4ตัวอันแรกไม่ได้เป็นลิปกลอสแต่เป็นลิปมันค่ะทุกคนเป็นรุ่นNatural Honey Lip ของ Country and Stream นะคะตัวนี้เป็นสีแดงอันนี้นะออมชอบมากเนื้อดีปกติก็ทาระหว่างวันแต่เดี๋ยวนี้เอามาทาทับลิปมากขึ้นแล้วคือมันให้การบำรุงด้วยแล้วก็เนื้อดีด้วยไม่เหนอะหนะปากแล้วก็สีอ่อนๆบางทีเนี่ยออมก็มาทาอย่างเงี้ยไปเลยง่ายๆตัวเดียวจบมันมีความละเลื่อของมันอยู่แล้วนิดนึงอะไรเงี้ยระหว่างวันคือดีมากไอเลิฟราคาถูกด้วยไปค่ะไปตำYesterday is through. ต่อมาเป็นลิปกลอสที่มีราคาขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือ Fenty Beauty อันนี้เนี่ยเป็นกลอสสีนูดที่ออมใช้1เดียวเลยคือใช้บ่อยมากมันอาจจะดูบกไม่เยอะแต่จริงๆมันเหลือประมาณครึ่งนึงแล้วเพราะว่าตรงขอบมันยังเหลืออยู่นะคือออมชอบมากเนื้อมีความติดทนกว่ากลอสทุกรุ่นที่ออมมีแต่มันจะมีความหนึบๆแล้วก็หนักปากมากกว่าทุกตัวที่ออมมีนะแต่คือก็ชอบอยู่ดีด้วยความที่แบบสีมันดีเนื้อดีอะไรดีความหนึบปากนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นการบำรุงปากไม่ให้ปากแห้งก็คือคิดอย่างนั้นนะส่วนตัวก็คือชอบแต่ว่าราคาสูงไปนิดนึงแต่ดีค่ะดีมากเหมือนกันYesterday
day is through and tomorrow's still brand new. So how about we fall in love today? ต่อมาเป็นลูกรักไม่พูดไม่ได้พูดทุกปีพูดมา3ปีซ้อนแล้วนะอมว่าแล้วก็เป็นแท่งที่2ที่3ไม่ได้นับแล้วนะคะก็คือโรแมนนะคะหรือว่าโรแมนดีที่เป็นรุ่น Glassing Water Gloss สีเบอร์00หรือ01นะอ๋อ01เป็นโทนสีส้มซึ่งจริงๆก็ไม่มีสีหรอกอันนี้คือเติมล่องปากได้ที่สุดไม่รู้จะพูดอะไรพูดทุกปีจนทุกคนน่าจะเบื่อแล้วก็เอาเป็นว่าน้องยังเป็นที่หนึ่งในใจแล้วก็ดีมากๆๆจริงๆต่อมาเป็นกลอสที่เพิ่งได้มานะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็น Charlotte Tilbury นะคะสีกลอสเบอร์ Walk of No Shame อ่ะอันเนี้ยออมชอบทุกอย่างเนื้อดีมีความติ๊กแต่ว่าไม่หนักเท่าตัว Fenty นะแต่ก็มีความติ๊กของเขาแล้วสีสวยมากๆเป็นสีที่ทาออกมาแล้วแบบได้ทุกโทนเพื่อนออมที่เป็นคนแบบไม่ได้ขาวหรือว่าเข้มก็ออมมาทาแล้วก็สวยเพราะเป็นคนซื้อให้แล้วจับฉลากได้แต่สิ่งที่ไม่ชอบเลยคือแอปพลิเคเตอร์ทุกคนคือน้องน่ารักแหละน้องมีความเป็นหัวใจเอ่ยใดทุกคนเข้าใจฟิลแมทแต่ทายากมากทุกคนจะเห็นในคลิปตอนทาว่ามันมีความแบบงะงะเงินๆงงๆก็แอบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาทำแบบนี้คือมันน่ารักแต่มันไม่แพ็คที่ข้อในการใช้งานแล้วราคาไม่ได้ถูกเลยแต่เนื้อดีทุกอย่างค่ะไม่ติอะไรเลยยกเว้นตัวแอปพลิเคเตอร์ทุกอย่างเลิศหมดราคาก็คือแพงแต่ว่ามันดีสีมันสวยมากแต่แอปพลิเคเตอร์ไม่ได้เลยไม่ได้Gets in the way, hanging up, but we got nothing to say. See you tomorrow, love you through sorrow. Leave me some breadcrumbs and I swear I'll follow you. The right way is feeling so wrong, but the right way should lead me to you. Cause if it's true, I don't know what I'll do. Oh, the moon pales in comparison.ต่อมาเป็นโซนทินนะคะทินก็จะมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าอ้อมใช้ทินเยอะมากอ้อมขอแบ่งเป็นทินแนวฉ่ำๆก่อนละกันแล้วค่อยไปทินแนวแมตต์เนาะทินแนวฉ่ำๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะโรแมนดีหรือว่าโรแมนนะคะเป็นรุ่นJuicy Lasting Tint เป็นตัวที่อ้อมชอบปีที่แล้วก็พูดถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเยอะรุ่นนี้เราเคยรีวิวไปแล้วเนื้อดีสีสวยทุกอย่างดีเป็น My Lip Butter Better ที่ออมชอบนะคะสีเบอร์ที่ออมชอบจะเป็น23 Nude Academia กับ24 Peeling and Dew นะคะอันนี้คือดีมากถูกและดีทุกคนต้องมีติดบ้านอันนี้คือแนะนำแล้วราคาแบบดีด้วยไปซื้อเธอค่ะพูดไม่รู้กี่คลิปแล้วจนเขาแบบส่งของมาให้ฉันแบบดีใจมากเพราะเสียเงินไปให้เขาเยอะมากนะคะคือมันดีมากจริงอันนี้ recommend แบบสุดSpend the rest of my life with you. Your eyes look like the stars. The sky is jealous. Taking me too far. It's overwhelming. No matter how high we go, I'll find my way back to you. This is the end. What nonsense, darling. Well, I fixed you up last night and I'll do it again. So soon, will I see you again? I'll stay right here till then, singing out to all the stars, hoping you hear me wherever you are, calling your name each and every day. If they call me insane, I'll say, oh, the...
ต่อมาอันนี้เป็นน้องใหม่ที่ออมได้มาเมื่อไม่นานแต่ว่าชอบมากก็คือลาก้าค่ะทุกคนออมชอบสีเบอร์102กับ108ก็คือมีแค่2สีแล้วก็ชอบมัน2สีเลยไปซื้อมาตอนไปเกาหลีนะคะแล้วได้ลองแล้วชอบมากทุกคนดูสีออมใช้ไปเยอะมากนะคือชอบมากเนื้อดีมากมีความคล้ายโรมแอนโรแมนเมื่อกี้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความติดทนกว่ามันจะมีความพิกเมนต์สีชัดกว่าแล้วมันก็จะมีความแบบติ๊กติ๊กกว่าแต่คือความเบาสบายปากคล้ายกันแล้วแต่คนชอบเลยตัวโรแมนดีจะเป็นไมลิปบัตเบเทอร์จริงๆอันนี้จะมีความแบบสีชัดขึ้นมาสีจะแบบสดขึ้นแล้วก็ดีทุกคนอันนี้ดีมากมันดีมากอะติดทนพอเวลาเช็ดออกอะมันจะมีสเตนค่ะแล้วก็ความเงาฉ่ำวาวคือเลิศทุกอย่างดีเนื้อดีเกี่ยง่ายสีสวยไม่รู้จะอวยอะไรคือชอบมากก็ลองดูคลิป swatch นะคะว่ามันเลิศขนาดไหนคือชอบมากจริงๆชอบ2 สีอันนึงเป็นโทนน้ำตาลอันนึงเป็นโทนชมพูม่วง I love สุดๆอันนี้ก็คือ recommendPretend that we're still friends, especially the way that we ended. It makes me think that we shouldn't do this again. But I still think about you now and then. You said that we would be just fine, but we argue over simple things, and now we're chasing different dreams. You said that we would be alright, but you never even thought of me when you and him ran off to beSo I'm not gonna pretend that we're still friends. ลูกรักคนโปรดพูดทุกปีพูดจนทุกคนน่าจะเบื่อแล้วนะคะนั่นก็คือ421 The Olive Tattoo นะคะแล้วก็771ซึ่งปีนี้มี771เพิ่มมาก็คือหมายถึงว่ามาอยู่ใน favorite เพราะเอามาใช้อันนี้บ่อยมากขึ้นออมแบบป้ายแก้มป้ายปากแล้วออกจากบ้านทาคอนซีลเลอร์นิดนึงแล้วออกจากบ้านเลยเนี่ยบางทีขี้เกียจขี้เกียจจริงๆก็จะทำเป็นลุคนี้นะคะส่วนน้อง421ก็ไม่รู้จะพูดอะไร My Lip But Better I Love ที่สุดขาดน้องไม่ได้หมดแล้วซื้อใหม่ทันทีไม่รู้จะพูดอะไรแต่ตัวใหม่อันนี้ค่ะที่เป็นเนื้อใหม่อ่ะดีกว่าอันเก่าเพราะว่าหลายๆคนอ่ะแจ้งออกมาว่าแบบตัวเก่าอ่ะทาแล้วมันแบบไปกองอยู่ด้านในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเก่าออกมาก็มีบ้างบางครั้งเวลาบำรุงปากไม่ดีหรือตื่นมาปากแห้งมากๆมันก็จะไปจับอยู่ตรงที่มันแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าอันใหม่อ่ะดีขึ้นค่ะมีความเกลี่ยสีง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยไปเกาะด้านไหนแล้วก็มีความเย็นมากทาไปปุ๊บเย็นเลยเนื้อดีกว่ารุ่นเก่านะคะส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคออมชอบสีเขาด้วยแหละแล้วก็เป็นเนื้อทินที่มีความฉ่ำๆนิดนึงไม่ได้ฉ่ำวาวเป็นแบบทินแบบทินฉ่ำแต่ว่ามันเป็นทินธรรมดาที่มีความฉ่ำนิดนึงนั่นแหละดีมากแต่ข้อเสียอย่างที่บอกว่าบางคนทาแล้วจะมีปัญหาแบบไปติดด้านในแต่ตัวออมาไม่ค่อยเป็นก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายก็คือเติมไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วก็ชอบค่ะชอบ2สีนี้เป็นสีที่ใช้ง่ายใช้บ่อยใช้แบบอันนี้แท่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วอะจนแบบเป็นรุ่นใหม่เพิ่งไปตามหามาอันเก่าก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยชอบมาก Okay I guess it's time for meI'm not gonna pretend that we're still friends, especially the way that we ended. It makes me think that we shouldn't do this again, but I still think about you now and then. You said that we would be just fine, but we argue over simple things, and now we're chasing different dreams. You said that we would be alright, but you never evenปีที่แล้วก็พูดอ่ะก็ยังชอบน้องอยู่อันนี้เป็นทินที่ออมรู้สึกว่าฉ่ำวาวที่สุดในบรรดาทินมีสีแล้วเป็นฉ่ำๆออมรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยฉ่ำแบบเงาเป็นกระจกเหมือนทากลอสเลยอะค่ะแต่ว่าสีมันเป็นทินแล้วเนื้อดีมากมีความหนักระดับนึงแต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นคือออมรู้สึกว่ามันเป็นความหนักที่ออมรับได้อะแล้วก็สีสวยมากสีเบอร์
06อันนี้ค่ะจะเป็นโทนน้ำตาลอิดไม่เชิงอิดสิเป็นนูดแต่มีความอิดนิดนึงแล้วก็อันนี้เบอร์10จะเป็นโทนชมพูม่วงที่สวยมากไม่รู้จะอวยอะไรคือพูดไปหลายคลิปมากแล้วปีที่แล้วก็ติดนะคะก็แสดงว่ายังรักน้องอยู่เหมือนเดิมยังใช้เรื่อยๆหยิบใช้ตลอดแล้วก็เป็นทินที่คิดอะไรไม่ออกก็หยิบน้องมาใช้กันตายประมาณนั้นเลิฟเลิศรีคอมเมนด์ต่อมา is พอค่ะเนื่องจากเราอวยไปเต็มแม็กนะคะในคลิปลองลิปใหม่ๆน้องจะไม่อยู่ได้ยังไงผมชอบมากจริงๆอันเนี้ยสีจะมีความเข้มกว่า Dior Lip Tattoo จะมีความคล้ายๆดูปของ Melinda เบอร์10อะค่ะนะแต่ว่าอันเนี้ยจะเข้มข้นกว่ามีสีที่ชัดกว่าแล้วก็ติดทนมากหมายถึงว่าพอสเตนออกหลุดปุ๊บติดทนหรือว่าไอ้ความช้ำๆอะก็หลุดยากมากทุกคนเนื้อดีมากราคาดีมากสีสวยมากจบต่อมาในไหนก็หยิบมาแล้วก็คือ Melinda นะคะอันนี้เป็นเบอร์10ทุกคนออมใช้บ่อยจนหมดจะหมดแล้วนะอันนี้คือมันเหลือในขอบทุกคนเห็นป่ะแต่จริงๆอ่ะน้องอยู่แค่ตรงนี้แล้วออมใช้แบบใช้จริงใช้จังใช้ชอบมากใช้จนลอกหมดแล้วไม่เห็นเบอร์แล้วแต่ว่าจำได้เพราะว่าชอบมากจริงๆเบอร์10ค่ะสวยมากมากเนื้อดี My Lip Butter Better สีสวยใช้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะทาได้ทุกวัน Everyday Look ราคาถูกเนื้อดีIt's right on the balcony, and you're all I see. You look so good in your blue shirt. Miss you all of December. Got me wrapped around your finger. Now your scent on me lingers. You watch the skies turn.ต่อมาค่ะเป็นลิปที่เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานก็คืออันนี้เลยทุกคน Bare and Beast นะคะจะบอกว่าเนื้อดีมากออมเคยทำฟูลรีวิวไปแล้วไปหาดูได้อันนี้เป็นเบอร์06ออมชอบหลายสีจริงๆออมชอบทุกสีแต่ว่ากลายเป็นว่า06เป็นสีที่ออมหยิบมาใช้บ่อยมากที่สุดคือทาเป็นเบสสีเดียวจบแล้วสดใสเลยป้ายแก้มได้จบออมกลับใช้สีนี้บ่อยมากที่สุดทุกคนออมชอบมากแล้วเนื้อดีมากสีสวยมากมีความติ๊กนิดนึงค่ะแล้วก็กลอสซี่แล้วก็สีสวยมีความไม่ตกร่องแล้วก็ไม่จับอยู่ด้านในอันเนี้ยดีเนื้อดีมากๆ Can't stop thinking about your blue shirtStop thinking about your blue shirt. Can I just say you make me feel some type of way? You're all I want. You keep me sane in black and white. You love my way. You love my way. Can I just say?ต่อมา Pia
อีกแล้วแต่เป็นอีกรุ่นนึงนะคะอมจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้นะสีที่อมชอบจะเป็นเบอร์04 Rosie นะคะมันเป็นชมพูโรสเลยชมพูที่มีความกุหลาบมีความตุ่นมีความอมม่วงทาแล้วแบบว้าวสวยมากคือปีที่แล้วอะอมชอบสีชมพูอมม่วงแบบตุ่นๆมากขึ้นอาจจะไม่ค่อยได้ทาลิปแดงมากมายแต่ว่าอันเนี้ยเป็นชมพูอมม่วงที่สวยมากเนื้อดีมากมีความฉ่ำวาวไม่หนักปากเบาสบายเบากว่ารุ่นลักกี้นะคะเบากว่ารุ่นนี้แล้วก็มีความสีค่อนข้างชัดนะแต่ไม่ได้ฉ่ำวาวเท่าตัวลักกี้โดยส่วนตัวก็ชอบอะคือหยิบใช้บ่อยมากจนแบบน้องก็ติดกระเป๋าไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมันเติมง่ายมันระหว่างวันปาดแก้มได้แก้มก็ฉ่ำมีสีอะไรเงี้ยดีแล้วราคาไม่แพงแกมันแบบลองไปดูถ้าไม่ใช่สีนี้ก็ลองไปเลือกสีอื่นก็ได้เพราะว่าเนื้อเขาดีมาก Wanna be free of this heart Yeah Wanna feel your arms around me I need you more Need you here More than I would like to admitLet's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again?อีกอันหนึ่งก็ได้มาจากเกาหลีเช่นเดียวกันแล้วก็ชอบน้องมากนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยEmuse นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ถูกหรือผิดนะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะไปเขียนชื่อที่ถูกไว้ให้นะคะอันนี้เป็นรุ่นที่เป็นกลอสแบบเอ้ยเป็นทินแบบฉ่ำๆเป็นสีเบอร์12 Sunday อันนี้คือ My Lip Butter Better ของออมอีก1ตัวอันนี้เป็น My Lip Butter Better ที่โทนสีน้ำตาลใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นโทนอมชมพูนูดๆซึ่งสวยมากเนื้อดีบางเบาเบาสบายสีไม่ได้ชัดมากค่ะแต่ว่ามีความธรรมชาติมากๆออมเลยเรียกมันว่า My Lip Butter Better ของจริงคือมีความธรรมชาติมากใกล้เคียงสีปากออมสุดๆแต่ดูสดใสขึ้นทำให้แบบไม่ป่วยแล้วก็อย่างนึงอันนี้กบปากคำไม่มิดนะคะใครที่ปากคำจัดๆขอบชัดๆอะไรเงี้ยคือไม่มิดแต่ออมไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าออมชอบเนื้อมันเบาสบายปากมันทาไปแล้วแบบเหมือนปากเราดูสดใสขึ้นแต่ว่าเฮ้ยมีความฉ่ำวาวนะแต่ก็ไม่ได้แบบเอ๊ะทาลิปอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นแบบฟีลนั้นอะซึ่งผมชอบมากเนื้อดีมากอันนี้ก็เลยคอมเมนต์ Hold you tight call you mine think about you every time I remember that it's over yeah you never break you never lie you never ever scared of the dark so why am I the one who criesI'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend. ต่อมาเป็นทินโทนแมทแมทกันบ้างนะคะก็ถึงจะไม่ได้ทำฟูลรีวิวแต่ว่าหยิบมาใช้บ่อยมากก็เลยต้องพูดจริงๆนั่นก็คือ For You To Jelly Tint ค่ะทุกคนออมชอบ2สีนี้สีเบอร์แรกจะเป็นเบอร์06 M&M นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็น08อันนี้เป็นโทนชมพูม่วงที่แบบแพนโทนปี2023สุดๆสวยมากแล้วเนื้อดีมากๆค่ะมันเป็นเนื้อทินที่มีความแอบแมทนิดๆแบบนิดเดียวแล้วก็แห้งปุ๊บฟินิชเป็นมีความมูสเบาๆไม่ได้แบบเป็นทินน้ำๆแบบเป็นเจลอะไรเงี้ยแต่มันเป็นทินที่มีความฟินิชออกมาเป็นแมตต์มูสเบาๆฟิลนั้นทุกคนเข้าใจไหมพยายามอธิบายเนื้อให้ได้มากที่สุดซึ่งอันนี้เป็นสี My Lip Butter Better อันหนึ่งที่ออมชอบมากจะมีความอันนี้จะออกชมพูอันนี้จะเป็นโทนนูดผิวเลยส่วนเมริดาจะเป็นนูดน้ำตาลอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบใกล้เคียงเหมือนกันมากแต่ว่ายังไงก็ไม่เหมือนค่ะซึ่งอันนี้สวยมากอันนี้ก็คือดีมากเนื้อดีราคาถูกอาจจะมีความเกลี่ยยากนิดนึงหมายถึงว่าตอนทามันเกลี่ยง่ายค่ะแต่ถ้าเราทาซ้ำปุ๊บมันจะมีความเอ๊ะเดี๋ยวไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทาน้องให้เวลากับน้องนิดนึงเช่นเราปาดไป1รอบอาจจะรอแห้งแล้วค่อยทาซ้ำถ้าสมมุติว่ามันยังไม่แห้งแล้วเราไปปาดออกอะค่ะมันจะแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่โดยรวมก็คือเนื้อดีสีสวยราคาถูกก็มีเถอะค่ะมันดี That I'm okay It's just a phase And everything is going just great I think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop Yeah, yeah I always knew that this would happen Yeah You
find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase and everything is going just... ต่อมาค่ะทุกคน Amuse อีกแล้วคืออันนี้เป็นรุ่นแมทอันนี้เหมือนแบบเหมือนไปซักปากมาทุกคนคือมันมีความทาไปแล้วมันแนบไปกับปากเนื้องงมากเดี๋ยวทุกคนจะเห็นในคลิปสวอตว่าเนื้องงมากแต่ว่าสวยมากแล้วเนียนเบนไปกับปากคือทาแล้วเหมือนสีปากที่ไปสักมาคือมันธรรมชาติมากสวยมากแต่คือจะบอกว่าธรรมชาติเลยดูไม่ออกว่าทาลิปก็ไม่ใช่เพราะว่าสีมันสดใสนิดนึงแต่คือมันแบบไม่รู้ทุกคนต้องเห็นในคลิปอธิบายไม่ถูกจริงมันเหมือนแบบทาไปปุ๊บฟึบเคลือบไปกับปากเหมือนเราแต่งรูปผ่าน Photoshop อะค่ะฟิลนั้นซึ่งจริงๆมันอยู่บนปากเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นเลยแล้วเนื้อดีมากบางเบาสบายปากที่สุดอันนี้คือยอมรับแต่กบปากคำไม่มิดนะคะเพราะว่าเนื้อน้องเบานิดนึงแล้วก็พิกเมนต์สีไม่ได้เข้มจัดขนาดนั้นแต่ว่าทาซ้ำๆย้ำๆอะก็คือพอกบได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ลิปแมตต์แบบว้าวกบมิดอะไรเงี้ยถ้าใครที่แบบเฮ้ยเล็งจะเอามากบปากคำอันนี้ก็ไม่แนะนำให้นำไปกบปากคำแต่ทาเฉยๆแล้วแบบสุขภาพดีเหมือนแต่งรูปมาแต่ว่าจริงๆอยู่ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้อันนี้คือเลิศ Great, I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeahส่วนอีกอันหนึ่งก็คือไม่พูดไม่ได้เนาะเพราะว่าใช้เขาจนหมดแล้วก็คือโอไมทินที่เป็นสีเบอร์14เอามาทาขอบปากค่ะทุกคนเอามาทาเบนเบนเป็นเหมือนเบสแล้วก็ทาทินทับก็จะได้อะไรที่มันลุกละมุนตุ้นมากขึ้นออมใช้เขาบ่อยมากจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ออมไม่ชอบเลยคือแพ็กเกจจิ้งที่มันควักยากซึ่งออมไปอ่านคอมเมนต์ก็คือหลายคนเป็นเพราะฉะนั้นก็ฉันไม่เดียวดายอะเนาะแต่ชอบเนื้อชอบสีชอบราคาชอบกลิ่นทุกอย่างไม่ได้ติดทนค่ะแต่ว่ามันเบาสบายปากเป็นความมูสมูทแล้วก็กบปากคำมิดไหมก็ไม่ได้มิดแบบ 100% แต่ว่าก็ใช้ได้คือเหมือนแบบทำให้มันเบิร์นเบิร์นเบอร์มันเลยดูธรรมชาติไงเพราะมันไม่ได้แบบพิกเมนต์จัดจนขั้นแบบกบมิดมันก็เลยจะดูธรรมชาติทำให้ปากเราดูขอบเบอร์เหมือนเอ๊ะขอบปากอยู่ไหนแล้วเวลาเราทาลิปไปใช่ไหมคะมันก็จะดูแบบขึ้นเลิศอันเนี้ยถ้าใครสีผิวประมาณออมประมาณในกล้องใช่ประมาณในกล้องก็คืออันเนี้ยทาได้แล้วก็ทุกคนจะเห็นสวอชว่าทาเดียวๆคือหามให้เข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าป่วยมากไม่ได้เลยต้องทาอย่างอื่นช่วยเท่านั้นก็คือเป็นเบส only สำหรับสีผิวออมนะคะแต่ถ้าขาวหน่อยอาจจะทารอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้มเลยก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าออมก็ไม่รอดเหมือนกัน yeah, yeah. Can't stopเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ประมาณนี้จะบอกว่าเยอะมากสวอชจนแบบปากเปื่อยจนเช็ดไม่ออกแล้วอะมาช้าหน่อยแต่ว่ามานะคือไปตั้งใจถ่ายใหม่ให้ทุกคนนะคะจะได้เห็นกันแบบสวยๆภาพชัดๆสีจริงๆนะจ๊ะก็ตั้งใจทำคลิปนี้มากถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะแล้วก็อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะมาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะคลิปก่อนๆออมถ่ายก่อนปีใหม่ก็เลยไม่ได้พูดไว้นะคะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่ดูกันไปนานๆนะคะจะพยายามทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆออกมาเนาะแล้วก็จะทำรีวิวให้มากขึ้นในปีนี้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ